สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยายลมแทบจับหลังเข้าไปหาหลานชายสุดที่รักในห้องนอนล่าสุดวันที่30สิงหาคม64ทางด้าน Facebook อยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นได้มาโพสต์คลิปว่าได้มีลูกเพจส่งเข้ามาให้ว่าห้องนอนน้องชายตนเองนั้นรกและสกปรกมากปกติน้องไม่ค่อยให้เข้าห้องแล้ววันนี้ยายได้เข้าไปในห้องก็ต้องตกใจเมื่อเห็นสภาพห้องหลานตนเองไม่ทำความสะอาดเข้าของกระจัดกระจายฉี่ใส่แก้วทิ้งไว้โดยได้ระบุว่าห้องผู้ชายอันนะเน่าหมดละมั้งทอน้องชายบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างบอกให้ซักผ้าบอกให้ทำความสะอาดห้องปากก็ตอบว่าเดี๋ยวทำคำว่าเดี๋ยวทำผ่านไป3เดือนก็ยังไม่ทำห้องสกปรกมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ